ทหารเข้าสำรวจบริเวณอุโมง์เชื่อมพื้นป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานหลังจากที่น้ำป่าหลากเข้าท่วมเมื่อวานนี้ลดระดับลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็พบว่าบริเวณไหลาทางใกล้กับปากอุโมง์และแนวกำแพงกันสัตว์ป่าถูกน้ำซัดพังเสียหายตลอดแนวค่ะส่วนภายในอุโมงคน้ำแห้งสนิทเปิดให้รถสัญจรผ่านแล้วแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่ากระแสน้ำในคลองยางข้างอุโมงยังคงเชี่ยวกระ ส่วนโรงแรมและสถานที่พักที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าหลากเข้าท่วมถึงแม้ว่าระดับน้ําจะลดลงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่แห้งสนิทและมีรถยนต์มากกว่า40คันยังจมอยู่ในน้ําเจ้าของรถพยายามติดต่อให้รถยกเข้ามาเคลื่อนย้ายเพื่อน,นําไปซ่อมขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงออกตามหาชาวบ้านวังใหม่ตำบลบุพรามสองคนและเจ้าหน้าที่หมวดการทางกระบินบุรีอีกหนึ่งคนที่ถูกน้ำป่าพัดหายไปจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวค่ะ